ลูกรักของจริงวอลเลย์บอลเวิลด์โพสต์ภาพพร้อมข้อความถึงวอลเลย์บอลทีมชาติไทยแบบนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022สัปดาห์3กุมภาพันธ์ที่อาร์เมดอารีนาในกรุงโซเฟียประเทศบัลแกเรียทีมชาติไทยทีมอันดับ8ของตารางลงแข่งนัดสุดท้ายกับอิตาลีทีมอันดับ3ตลอดการแข่งขันในแมตช์นี้สาวไทยพยายามสู้ด้วยทุกกลยุทธ์ที่มีแต่สุดท้ายก็ต้านความแข็งแกร่งของอิตาลีรองแชมป์โลกทีมล่าสุดไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต20-25 14-25และ14-25ส่งผลให้ไทยจบรอบแรกใน3สัปดาห์ด้วยสถิติชนะ5แพ้7มี15คะแนนอยู่อันดับ8ของตารางคะแนนซึ่งล่าสุดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเอาชนะเยอรมนี3-1เซต25-17 25-13 13-25 25-22ทำวอลเลย์บอลสาวชาวไทยก็รอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดย Facebook Volleyball World และเว็บไซต์การแข่งขันอย่างเป็นทางการบนโปรแกรมฟาร์มพร้อมภาพทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในจังหวะยกมือไหว้ขอบคุณแก่ขอติดตามวันนี้ในขณะที่เราประกาศอย่างเป็นทางการของ8ทีมที่แข่งขันใน VNL Final ตั้งแต่วันที่13-17กรกฎาคมที่อังกอร่าล่าสุดมีคอมเมนต์อย่างมากมายซึ่งมีทั้งชาวไทยและแฟนบอลวอลเลย์บอลต่างประเทศอย่างมากมายที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมสาวไทยที่เสียเปรียบร่างกายและประสบการณ์แต่ก็สามารถผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกโดยรอบ8ทีมสุดท้ายรอบก่อนรองชนะเลิศทีมสาวไทยแล่นดวลกับเจ้าภาพตุรกีในวันพุธที่13กรกฎาคมนี้ถ่ายทอดสดช่อง1 31เวลาแข่งขันรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง